จริงป่ะคะเวลาตั้งข้อสังเกตว่าเวลาคนที่เป็นไทรอยด์แล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นซีสต์ที่มดลูกยังมันจะเต้านงเต้านมเลยมันจะตามมาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สังเกตว่ามีจำนวนมากมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเกี่ยวกันไม่ใช่ไทรอยด์มันก็กัดกรองอะไรไม่ได้แล้วอะไรเข้าสู่ร่างกายก็จะมีปัญหาพวกนี้ออกมาอาจจะเป็นไปได้แต่ยังไม่ยืนยัน 100% ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วต้องเป็นอย่างนี้นะครับอืมแล้วผู้ชายกับผู้หญิงใครเป็นมากกว่ากันคะผู้หญิงเป็นมากกว่าอ้าวทำไมอะคะของผู้หญิงนี่มีปัญหาเรื่องรอบเดือนของเขาด้วยอ๋อไทรอยด์นะครับผมเพราะเลือดเขาไม่ปกติมันมีเลือดลมเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าพูดทางภาษาไทยนะฮะค่ะค่ะพูดด้วยรูปแบบของการแพทย์แผนไทยเรามีเลือดลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับฉะนั้นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับพวกสารเคมีหรือสารพิษแบบเฉียบพลันสะสมกันอย่างเดียวไม่เป็นไม่มีปัจจัยเสริมที่มาจากภายนอกด้วยคนเป็นไทรอยด์เองด้วยตัวเองก็มีน้อยมากแต่ก็น้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่ถ้าหากว่าร่างกายเราเลือดลมไม่สมบูรณ์ประจำเดือนชอบตกค้างครับอันนี้ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วพอไปเจอข้างนอกมากระทบปุ๊บมันไปเร็วบางทีอยากจะไปเที่ยวเช่นอัญชลีจัดไปภูฏานก็อยากจะไปเขาด้วยรอบเดือนมาวันที่เขาจะเดินทางพอดีกินยาเลื่อนหน่อยกินยาเลื่อนกินยาเลื่อนกินยาเลื่อนก็คือปิดท่อเทศบาลก่อนที่น้ำเสียจะออกค่ะกินยาเลื่อนแล้วพอกินให้เลื่อนปั๊บพอเดือนหน้ามันบอกว่ามึงคือกินยาให้กูเลื่อนกูเลื่อนเองก็ได้ไปแล้วทีนี้รวนเลยปัญหาไปมันก็รวนเรของมันไปเรื่อยนะฮะลักษณะของการกระทำบางอย่างพวกนี้ทีนี้บางคนเนี่ยประจำเดือนเขาบางทีปีหนึ่งมาสองครั้งเองเขาไม่ต้องกินยาเลื่อนเลยค่ะคุณหมอภาพรวมตรงนี้ก่อนบางคนใครสุก2ครั้งค่ะเป็นรอบเดือน2ครั้งค่ะจบเอวังเขาดีประการฉะนี้ไม่มีผลเสียอะไรเพราะไข่มันสุกเขาสมบูรณ์วงรอบเขามันเร็วเท่านั้นเองทำไมเขาสุก2ครั้งก็ต้องถามร่างกายคนนั้นว่าเขาผิดปกติจากอะไรค่ะนะครับเหมือนไก่บางบ้านไข่เช้าไข่เย็นมีตอนเช้ากระตากระตากระตาพอตอนเย็นกระตาอีกทีไปดูตัวไหนเฮ้ยตัวเดียวกันไข่อยู่นั่นไข่อยู่นั่นเนี่ยมันไม่ใช่มันทำมากินอะไรมันตั้งหน้าตั้งตาไข่อยู่นั่นครับอันนี้เหมือนกันไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นเขาเป็นของเขาอย่างนั้นถ้าหากว่าไอ้รอบเดือนครั้งแรกที่มานั้นมันเป็นเรื่องของไข่สุกค่ะแต่ไอ้ที่มาครั้งที่สองน่ะมันแดงเหมือนรอบเดือนแต่มันไม่ใช่เรื่องของไข่สุกเป็นเรื่องของการเกิดมีอักเสบในโพรงมดลูกมีการอักเสบในท่อนำไข่อะไรก็แต่พูดให้ว่าคราวนี้แหละเป็นโรคแล้วค่ะอีกเรื่องหนึ่งไอ้นี่อีกเรื่องหนึ่งต้องรู้ว่าการมาสองครั้งนั้นคืออะไรค่ะหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมานะมันมาปีหนึ่งอะสองครั้งเองเฮ้ยอย่างนั้นไม่ใช่รอบเดือนแล้วรอบปี มีเป็นไตรมาสก็มีนะมีไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นต้องออกมานี่เป็นน้ำมันเครื่องเลยค่ะถูกต้องครับนะครับทีหลังเอาไปปั๊มเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันเครื่องเลยครับพวกนี้ก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะที่ร่างกายจะกระทบและทำให้เกิดไทรอยด์อักเสบได้มากกว่าคนทั่วไปแล้วพวกนี้ผิวก็จะดูไม่ได้เลยนะครับผิวพรรณนี่ดูไม่ได้เลยครับมันจะว่าดำก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนหยาบเป็นเกล็ดก้านเป็นเกล็ดครับพวกนี้มีปัญหาแล้วพวกนี้ส่วนมากถ้าเป็นอย่างนั้นจะติดไปทางท้องผูกเป็นนิดด้วยการขับถ่ายแย่ไปหมดทุกอย่างแย่ไปหมดละหน้าตาไปหมดละหมอบุญคะถ้าอย่างนั้นยังมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่มีทุกข์กับเรื่องรอบเดือนไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาก็คงจะวิตกกับไทรอยด์อะค่ะจะแนะนำเขาไงคือมันเกิดมามันก็เป็นแบบนี้ค่ะหญิงไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยค่ะการที่จะเอาเรื่องรอบเดือนรอดดูผู้หญิงโลหิตสตรีไปคุยกับหมอเนี่ยอายอ่ะอายแม่ไปด้วยสิแม่ไปด้วยแม่ไปด้วยสิใช่ค่ะจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังอายอยู่ไม่มันเลยอายไปเยอะแล้วตอนนี้มันเลยอายไปเยอะเป็นยังไงอะคะมันก็มากไปอีกนะครับพูดหมดพูดหมดเปลือกเลยนะครับนะแต่ก็ดีหมอวิเคราะห์ให้ค่ะทุกวันเนี่ยแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่อายไม่กล้าจะบอกหมอหมอมือก็จะต้องบอกว่าไอ้ที่ปัญหาที่มันเกิดคืออะไรยังไงมันคืออะไรครับผมรักษาโรคโลหิตสตรีจนกระทั่งเขาลือว่าผมพูดเรื่องผู้หญิงเหมือนผมมีมดลูกจริงๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเวลาเราจะหมดเราต้องบอกว่าเรื่องโลหิตสตรีเป็นเรื่องที่ต้องดูแลอย่างยิ่งถ้าโลหิตสตรีไม่สมบูรณ์มันจะมีโรคอื่นตามมาอีกมากมายสตรีหนึ่งที่คลอดออกมาจนอายุพ้นวัยตาลสาง
ก็อยู่ที่ประมาณ12 13 14ค่ะคำว่าไวตาลซางคือหมดสภาวะของเด็กจะสู่วัยสาวก็จะมีรอบเดือนมาค่ะณจุดนั้นต่างหากที่เราต้องดูแลสตรีคนนั้นว่าเข้ามาตามกำหนดดีไหมค่ะถูกต้องไหมค่ะมันแดงไหมมันดำไหมปวดท้องไหมตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่มีมาอะไรต้องงดอะไรต้องอดอะไรต้องทำต้องรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแผนไทยบอกหมดทุกอย่างบอกหมดครับอะไรต้องงดอะไรต้องอดนะครับเช่นน้ำมะพร้าวทานได้ไหมคะช่วงที่มีไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะงั้นเรียกเป็นความรู้โบราณที่ถูกต้องเลยมะเฟืองเขาไม่ให้ทานตอนที่มีอ้อเหรอฮะมะเฟืองทำให้เลือดจางจางเลือดใสจะไหลไม่หยุดนะครับแล้วก็ไอ้ตรงขอบนั่นก็เป็นพิษใช่ไหมฮะต้องตัดออกขอบมะเฟืองตามปกติต้องตัดออกอยู่แล้วไอ้พวกนี้มีอันตรายต่อไตค่ะต้องตัดออกอันตรายต่อไตอันนี้นี่คือความรู้ห้ามเลยพอพ้นวัยตาลซางต้องดูแลตรงนั้นเนี่ยนะถ้าโลหิตสตรีรอบเดือนมาไม่ปกติคือกระปิกกระปลอยต้องปรุงยาหนึ่งขนาดเรียกว่ายาประจุโลหิตคำว่ายาประจุโลหิตคือประจุเนี่ยแปลว่าเอาออกค่ะประจุโลหิตให้โลหิตสตรีเนี่ยเป็นไปตามปกติแล้วก็ทานขนานต่อไปด้วยยาบำรุงโลหิตอ๋อที่เวลาข้างกล่องจะหน้าตาเป่งปังแดงเลยนั่นแหละถูกต้องอแล้วพอโตขึ้นมาก็เที่ยวหาทำไมคนนั้นหน้าเขาดีล่ะทำไมคนนี้ผิวก็ดีล่ะแต่ตัวเองอ่ะ3เดือนมาครั้งหนึ่งรอบเดือนเป็นเลเซอร์ออกก็ได้ได้แล้ว ฉีดโบท็อกซ์มันก็ได้ฉีดใช่ไอ้ตรงนี้ลอกออก IPL มันก็ได้ไอ้ตรงนั้นยัดเข้านะสวยเหมือนกันก็เห็นบางแห่งโฆษณาผมเดินผ่านบอกว่าความสวยมอบให้ไอ้นี่นะครับสวยภายนอกมหาบอมุนที่สวยจากภายในผมว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกดีกว่าอันนี้คือแพทย์แผนไทยเลยไม่ต้องพอกไม่ต้องทาไม่ต้องลากหน้าแล้วก็สุขภาพดีสุขภาพดีและไม่เป็นสาเหตุของโรคหลายอื่นๆอย่างน้อยวันนี้ที่เราคุยกันก็คือไทรอยนี่แหละมันมาจากเลือดของผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์ด้วยส่วนหนึ่งคุณหมอคะเดือนสิงหาวันแม่รายการเราเนี่ยจัดทัวร์ไปภูฏานวันที่10ถึง14สิงหาพาแม่เที่ยวเมืองในฝันผสมจินตนาการพาแม่หรือพาเมียพาแม่ภรรยาก็ได้แม่ของลูกแม่ของลูกคุณบอกบุญไปด้วยครับพาแม่หรือพาภรรยาไปคะพาแม่ไปพาคุณแม่ไปนะคะคุณหมอบุญจะร่วมเดินทางกับเราด้วยวันที่10และ14 10ถึง14สิงหาคมคือช่วงวันแม่นี่แหละเราจะไปประเทศภูฏานกันครับเมื่อเราแยกคันกันแล้วคันไหนไม่เบื่อผมผมก็จะให้ความรู้ไปตลอดอ้าวจะกลับฉันจะกลับค่ะภูฏานเป็นประเทศในฝันดิฉันไปมา4ครั้งแล้วค่ะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5ไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อแล้วก็เป็นเมืองในฝันของคนไทยนะคะคุณหมอบุญก็เป็นคนหนึ่งที่ฝันจะไปภูฏานฝันจะไปนานแล้วครับท่านผู้ชมครับการไปภูฏานไม่ใช่ว่าจะไปได้ง่ายๆนะครับค่ะเครื่องบินเขาก็มีอยู่เท่านั้นระยะเวลาในการเที่ยวก็มีอยู่เท่านั้นรถราทางฝั่งนู้นก็มีอยู่ไม่มากนักแล้วก็เส้นทางที่ไปก็ถ้าคนเคยเมารถเนี่ยเข้าใจว่าพอไม่ต้องกินเหล้าอ่ะนะไม่เมาค่ะไม่เมาคนไปไม่เมานิดหน่อยเองแม่ฮ่องสอนยังน่ากลัวกว่าเราจะได้ไปดูคีเฟอร์ที่เขาทำมาจากนมของจามรีค่ะเราจะได้ไปดูชีสซึ่งเขาทำจากนมจามรีนะเราไปดื่มนมจามรีกันมีประโยชน์มากเหรอเห็นหมอบุญใฝ่ฝันว่าจะต้องไปดื่มนมจามรีเนี่ยถูกต้องไม่เคยดื่มเลยมีฟัวเลอิกอยู่มากกว่านมแม่เหรอคะครับเลอิกคืออะไรสารตัวหนึ่งที่จะต้องมีในน้ำนมแม่ที่เราบอกให้เด็กกินน้ำนมแม่จามรีนี่มีมากกว่ามีมากกว่าอ๋อหมอบุญจะไปดื่มนมนี้ผมจะไปเอาคีเฟอร์คือจุลินทรีย์บางตัวค่ะที่อยู่ในน้ำนมจามรีนะครับทุกคนที่ไปนะครับจะเห็นและจะได้ดื่มนะครับนมที่มีประโยชน์ที่สุดคุณค่าที่สุดของในบรรดานมค่ะเพราะลูกจามรีผิดกับลูกสัตว์สี่เท้าอย่างอื่นคือสัตว์สี่เท้าอย่างอื่นเกิดมาสมองเต็มเลยเห็นไหมลูกวัวลูกควายเดินได้เลยปั๊บลงมาเดินได้เลย
ลุกไปหานมแม่กินได้เลยจะนอนจะลุกทำเองได้หมดเลยค่ะแต่คนเนี่ยเกิดมาสมองมี 23-24% ต้องมาโตข้างนอกต้องมาโตข้างนอกกินนมแม่ถึงจะโตกินนมแม่ถึงจะโตแต่ถ้าไปกินนมถักอื่นๆที่เอามาปรุงหรือแม่จะใส่นู่นใส่นี่ก็จริงอ่ะแต่ถ้าสารมันไม่ครบมันก็จะได้แต่กล้ามเนื้อได้เลยตรงนี้อะไรมาที่เขาบอกว่าเลี้ยงออกมาแล้วว่าไอคิวไม่เท่ากันนะครับเพราะสมองมาโตภายนอกเลือดสัตว์พวกนั้นโตมาจากข้างในแล้วแต่ลูกจามรีลงมามันมีแบบเบาะด้วยมันลุกไปทานนมแม่ไม่ได้แม่ต้องไปนอนลงแล้วให้ลูกกินนะครับอ๋อนมนมจามรีมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากครับค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะท่านที่สนใจจะไปด้วยกันร่วมเดินทางจากกับดิฉันกับคุณหมอบุญยพรแล้วก็คุณหมอจุ๋มคุณหมอจุ๋มเป็นแพทย์แผนไทยที่เก่งกว่าคุณหมอบุญนี่ค่ะเป็นภรรยาของคุณหมอบุญครับมากกว่าผมเครื่องคะแนนครับเครื่องคะแนนถ้ามีเวลาอยู่นิดนึงผมจะบอกว่าทำไมผมฝ่ายฝันไปดูจามรีค่ะค่ะจามรีไปเกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยโดยถูกเอาขนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่การเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ค่ะขอเชิญไปด้วยกันสนุกและได้ความรู้ไม่บ่อยครั้งนะคะที่หมอบุญจะมีเวลาเดินทางกับเราอย่างนี้สนใจก็ติดต่อได้ค่ะ022164411 022164411นะคะเราเดินทางกันวันที่10ถึง14สิงหาคมวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันวันเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ